จงกลพันควงรวินดาผงาดแชมป์ขนไก่หญิงคู่ระดับซูเปอร์500ครั้งแรกของไทยกีฬาวันที่19พฤษภาคม2567 16:29 น.จงกลพันกิติธรากุลกับรวินดาประจงใจโชว์ฟอร์มสมเป็นมือวางอันดับหนึ่งเมื่อช่วยกันปราบคู่อินโดนีเซียซิวแชมป์แบดระดับซูเปอร์500เป็นครั้งแรกของไทยแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมจงกลพันกิติธรากุลกับรวินดาประจงใจหญิงคู่มือหนึ่งของรายการลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบเฟเบรียนากูซูมาและอเมเลียปราติวีหญิงคู่มือ3ของรายการจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเกมแรกคู่สาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายรับและรุกเฉียบคมเอาชนะไปได้ก่อน 21-14 จากนั้นเกม2แม้ว่าคู่ของอินโดนีเซียจะทำแต้มทิ้งห่างในช่วงต้นแต่ว่าสุดท้ายคู่สาวไทยเร่งเครื่องกลับมานำม้วนเดียวจบ 21-14 ทำให้คู่สาวไทยชนะ 2-0 เกม 21-14จากผลงานดังกล่าวทำให้จงกลพันธ์และรวินดาสร้างประวัติศาสตร์เป็นหญิงคู่ไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับซูเปอร์500มาครอง เสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ40สว.การเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 17:42 น.เสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ40สว.ที่ลงชื่อหากต้องการแสดงพลังเผยในกมท.การเมืองมี3คนที่ลงชื่อด้วยส่วนใน40รายชื่อมีทั้งสายทหารและสายอนุรักษ์เมื่อวันที่18พฤษภาคมนายเสรีสุวรรณพานนท์ สว.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มสว.จำนวน40คนร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าตนไม่ได้ร่วมลงชื่อในกรณีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของนายเศรษฐานั้นยังไม่มีเหตุที่นำไปสู่การยื่นให้วินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะการเสนอชื่อนายพิชิตแม้ว่านายพิชิตจะมีประเด็นเรื่องคุณสมบัติที่มีปัญหาแต่กลับถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในแง่มุมทางกฎหมายยังไม่มีองค์กรใดที่วินิจฉัยชี้ขาดผมไม่ทราบเจตนาของคนที่เป็นแหล่งข่าวซึ่งให้ข่าวกับสื่อมวลชนรายหนึ่งว่าผมเป็นผู้ร่วมลงชื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ผมไม่ได้ลงชื่อด้วยเพราะไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่ทราบด้วยว่าคนที่ให้ข่าวนั้นต้องการอะไรหรือหวังผลอะไรหากต้องการแสดงพลังหรือบริสุทธิ์ใจจริงควรจะประกาศชื่อของสว.ที่ร่วมลงลายมือชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนไม่ใช่ให้สังคมเดาไปต่างๆนานานายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนที่ระบุเหมารวมว่าเป็นกมท.การพัฒนาการเมืองที่ตนเป็นประธานเป็นคนริเริ่มโดยอ้างว่าเป็นผู้ที่เคยตั้งต้นขอเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปรัฐบาลนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งนายกมท.ทราบว่ามีคนที่ร่วมลงชื่อเพียง3คนคือนายจเดชอินสว่าง
ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีและนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเท่านั้นส่วนคนอื่นๆในกมท.ไม่มีใครที่เห็นด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อสว.จำนวน40คนที่เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดนายเศรษฐาและนายพิชิตออกจากตำแหน่งนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่ามีชื่อสว.คนใดบ้างเช่นนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะผู้รับเรื่องจากตัวแทนกลุ่ม40สว.ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการทำงานของสว.ที่ผ่านมาทั้งนี้มีแหล่งข่าวระบุว่าสว.ที่ร่วมเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีทั้งจากสายทหารและสายอนุรักษ์เช่นนายมหันโนบเดชวิทักษ์พลเอกบุญธรรมโอริสนายสมชายแสวงการว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเป็นต้นแจ้งอีกมุมหนุ่มคนคุยเก่าไอ้ปัดปล่อยคลิปลั่นช่องโดนแฮกทุ่มทุกอย่างแต่โดนเทแรงบันเทิงวันที่17พฤษภาคม2567 16นาฬิกา43นาทีคดีพลิกหนุ่มลูกครึ่งแจงอีกมุมไม่ได้ปล่อยคลิปสวีทลั่นติ๊กต็อกโดนแฮกคนรู้รหัสมีแค่ไอ้ทุ่มให้ทุกอย่างแต่ฝ่ายหญิงเทแรงยินดีกับรักครั้งใหม่กับสาวไอ้ปรีชยาไปไม่ทันไรก็ต้องโดนเบรกเอียดหลังสาวไอ้ออกมาชี้แจงแล้วว่าหนุ่มลูกครึ่งที่อยู่ในคลิปคลั่งรักนั้นเป็นแค่คนคุยเก่าก็ไม่รู้เจตนาอีกฝ่ายว่าจะโพสต์คลิปทำไมพร้อมทิ้งท้ายแซบๆว่าจะเอาไฟกี่ดวงด้านอเล็กซิโอหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาเลียนที่ถูกพาดพิงก็ไม่ขออยู่เฉยออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่ได้เข้าติ๊กต็อกมาหลายเดือนแล้วเพราะโดนแฮกและที่สำคัญคือไม่มีใครรู้พาสเวิร์ดของเขานอกจากไอซ์โดยอเล็กซิโอชี้แจงว่าผมถ่ายวิดีโอโมเมนต์ต่างๆกับไอซ์เพราะต้องการเก็บไว้เปิดเผยความสัมพันธ์ในช่วงวาเลนไทน์และหลังจากเรื่องบานปลายกลายเป็นข่าวผมก็พยายามล็อกอินติ๊กต็อกและพอล็อกอินได้ก็รีบลบทุกอย่างทิ้งผมเคยเสนอให้ไอ้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของผมซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านไอ้เพราะไอ้มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับบ้านของเธอและผมก็รู้ว่าแฟนๆบางส่วนมองว่าผมทำไปเพราะหิวแสงแต่ไอ้รู้ดีว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นและมีผู้ติดตาม 200,000 คนอยู่แล้วผมรักไอ้ด้วยใจจริงและไม่เคยหวังอะไรเหมือนที่แฟนเก่าสตีฟของไอ้เคยทำและถึงแม้ไอ้จะพูดถึงแฟนเก่าทุกวันแต่ผมก็ไม่เคยบ่นเพราะรู้ดีว่าไอ้เผชิญภาวะซึมเศร้ารุนแรงผมพยายามซัพพอร์ตไอ้ทุกทางทั้งเขียนจดหมายรักทำอาหารให้ทำของขวัญ DIY เซอร์ไพรส์วันเกิดจองร้านอาหารหรูต่างๆซึ่งมันค่อนข้างยากสำหรับผมไม่น้อยเพราะผมไม่ถนัดภาษาไทยอีกทั้งผมยังช่วยแม่และพี่สาวทำอาหารโปรดให้ไอ้ด้วยหลังจากนั้นผมได้ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อยู่โรงพยาบาลกับแม่คนขับรถและพี่สาวของไอ้จู่ไม้ยมกไอ้ก็บล็อกผมและขอจบความสัมพันธ์ซึ่งตอนที่เราอยู่ด้วยกันไอ้เคยบอกว่าแฟนเก่าจะกลับมาหาไอ้ผมเจ็บปวดมากผมทุ่มให้ไอ้หลายอย่างยอมออกจากงานเพื่อบินไปภูเก็ตกับไอ้และคอยปลอบเธอทุกวันไอ้ต้องการให้ผมเลิกฟอลโล่เพื่อนของผมแม้แต่เรื่องที่กดติดตามลิซ่าแบล็คพิงไอ้ก็ยังบ่นผมพยายามทำทุกอย่างให้ไอ้พอใจครอบครัวผมและครอบครัวไอ้รู้เรื่องนี้ดีผมยังคงบอกไอ้ว่าต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับไอ้เพราะไอ้ต้องผ่านอะไรมามากมายผมหวังให้ไอ้มีชีวิตที่ดีเพราะผมรู้ว่าไอ้มีด้านที่ดีๆที่ทำให้ผมหลงรักผมเจอไอ้ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แล้วไอ้ก็ทักมาในไอจีตอนนั้นผมยังไม่รู้จักดาราด้วยซ้ำผมไม่อยากถูกกล่าวหาแบบผิดๆมันเจ็บปวดอย่างมากที่ถูกกล่าวหาแบบนี้ทั้งที่ผมพยายามมอบความรักให้กับไอ้อย่างเต็มที่
แล้วก็ได้ยินข่าวอะไรทํานองนี้ฉันต้องการความรักเงินไม่ใช่ความสุขนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ผมอยากเดทกับไอซ์และเปิดใจรับเธอเพราะผมเคยเจอเรื่องราวแบบเดียวกันมาก่อนและก็คิดว่าเหมือนก็น่าจะมีค่านิยมแบบนี้และเข้าใจผมมองในมุมเดียวกันจากนั้นไม่กี่สัปดาห์จู่ๆไอซ์ก็บอกว่าผมว่าเกย์ซึ่งแม่ของไอซ์บอกว่าไอซ์ไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกติซึ่งผมเข้าใจดีก็เลยไม่ได้ติดต่อกับไออีกจากนั้นแม่ของไอก็แนะนำให้ผมบล็อกไอเพื่อที่ตัวผมจะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะช่วงนั้นผมพยายามโฟกัสที่ตัวเองอีกครั้งซึ่งไอก็น่าจะรู้ดีว่าผมไม่ได้ชอบเพศเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเคยพูดคุยกันเรื่องแต่งงานมีลูกและไปโบสถ์เพื่อเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งไอก็พูดเองว่าแฟนเก่าเป็นแค่คนรักแต่ผมเป็นคู่ชีวิตถ้าใครสงสัยในสิ่งที่ผมชี้แจงไปถามคนในโบสถ์เลยก็ได้ผมอยากจะพูดคุยปกติกับไอแต่อีกฝ่ายกลับไม่เปิดใจเลยผมเพิ่งย้ายมาอยู่ไทยเมื่อปีที่แล้วและไอก็เป็นแฟนคนแรกที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ในบ้านหลังใหญ่สุดโดดเดี่ยวพ่อแม่อยู่ที่เยอรมันและผมต้องดิ้นรนเรียนภาษาไทยทุกวันผมชอบอาหารไทยคนไทยและวัฒนธรรมไทยไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและหลังจากเลิกกันผมมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งไอก็ทราบดีและผมยังคงพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อนสนิทไอก็รู้ผมมั่นใจ